สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงหนวดพาเลาะพากินพาเที่ยวพาชมธรรมชาติเนาะตอนนี้ลุงหนวดกำลังอยู่ที่ไร่ครับหนีจากโรคโควิด -19 นั่นแหละมากักตัวอยู่ที่ไร่ทําสวนทําปลูกผักปลูกดอกไม้กันแต่มาอยู่อาทิตย์กว่าๆครับแต่มาอยู่ที่นี่ก็สัญญาณมือถือก็ไม่มีหรอกไม่มีสัญญาณเลยต้องขับรถออกจากไร่ไปประมาณ10กิโลถึงจะดาวน์โหลดเอาลง YouTube ให้กันชมได้เนาะเข้าใจกันนะครับวันอังคารหน้ากลับครับอังคารหน้ากลับตอนนี้กำลังปลูกหัวทิวลิปครับปลูกดอกทิวลิปเอาไว้ดูหน้าหนาวครับนะเดี๋ยวให้ชมดูกัน Hello welcome to my channel now I am at farmland at our farmlandAway from COVID-19, it's good to be here. It's very quiet, no one here. And I come here for 1 week, and next week I going back home. I going to do planting tulips. Planting tulips, the cone black tulips, ครับ black tulips, black tulips. Get ready for next.Flower on spring, flower spring, and I filming today. And then about 1 hour later on, I will drive to little town. That's little town. There have some mobile phone network, and our farmland has no mobile phone network at all. So we can drive there to download video for to YouTube for anyone to enjoy.โอเคเลสซี่กงทุนสวัสดีครับเห็นนะ and I been put on the ground on this corner here I put in here is about 200 of them already a lot tulips little bulb tulips about 200 already here andThese two big pot here. That one there is English box. I gonna put inside this big gray pot here, and more tulips here. Okay, นะครับเรารับชมกันเนาะเดี๋ยวยังไงก็ทั้งอังกฤษทั้งไทยคงเข้าใจกันเพราะว่ามีคนต่างชาติก็มาชมอยู่เหมือนกันก็พอคุยฟังกันรู้เรื่องเนาะคงไม่ว่ากันนะครับโอเคก็ได้ดูนะอีสานจะเอาใส่ในกระถางครับถางนี้โน้ตครับนี่เขาเรียกว่า black tulip นะครับออกดอกเป็นสีดำครับสีดำปลูกตัวดอกทูลิปดำครับสี่หัวนี่นะประมาณ200กว่าบาทแพงมากเลยสี่หัวนี่ลองลงดูอีกประมาณเดือนไหนบ้างเดือนตุลาครับตุลาพฤศจิกาถึงจะได้เห็นดอก
ับตอนนี้ก็ปลูกไว้ก่อนเนาะปลูกไว้ก่อนเอาใส่หมดแล้วเนี่ยเอาไปพูดเดมาราวเด้ Four of them is about $8 quite expensive $8 Australian dollar okay and now here is more vegetable look at that pumpkin ready to pick oh in a couple of weeks ready to pick it's more of vegetable and rose. You got some big rose here as well. Yeah. This is autumn. Become winter. Winter is about to come next month. Winter next month. And เดือนหน้าก็ถึงหน้าหนาวแล้วครับเดือนหน้าจะทานหรือเปล่าก็ไม่รู้ผักผลไม้พวกผักพวกกับอะไรต่างๆแต่ดอกไม้ก็ทันดอกกุหลาบนี่คงแก่ไม่ทันนะไม่คงไปนะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะหวังว่าจะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะให้ลงให้ดูอีกเยอะๆตอนนี้ก็พยายามจะทำคลิปเต็มที่ละโอเค thank you for watching everyone and hope to see you next trip next time thank you good luck and take care bye